วังอัครศรีนะครับพี่น้องครับนะครับท่านประจำตำแหน่งเลขารัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ครับคุณณัฐวุฒิใสเกลือครับพี่น้องครับนะต่อไปนี้นะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับพี่น้องครับขณะนี้นะครับนะครับท่านกำนันมนครับนุบสลันวรรณะสิริกุลครับพี่น้องครับเจ้าของพื้นที่เขตลาดบุรณะทุ่งคูครับทายาทผู้ใหญ่เล็กครับพี่น้องครับอดีตสสสุวัฒน์วรรณะสิริกุลครับพี่น้องครับปรบมือให้ท่านด้วยครับพี่น้องครับนะขอขอบพระคุณพี่น้องนะครับขณะนี้นะครับนักปราศัยของเราก็มาหลายท่านนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับต่อไปนะครับพี่น้องครับนะครับผมจะขอเรียนเชิญนะครับนะครับนักปราศัยนะครับพี่น้องครับน่าจะเป็นสสกอแก้วพิกุลทองครับสสระบบบัญชีรายชื่อนะครับพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับพี่น้องครับครับขอบพระคุณครับกราบสวัสดีพี่น้องราชบุรณะพี่น้องทุ่งครุที่อาจจะมาร่วมฟังด้วยรวมทั้งพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนแถวสุขสวัสดิ์แห่งนี้พี่น้องครับอีก 4-5 วันก็เราคงทราบว่าใครจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่แล้วหลังจากนั้นเราก็พอมองเห็นอนาคตของกรุงเทพมหานครใน4ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับก่อนจะถึงวันที่3มีนาคมนี้ผมอยากให้พี่น้องสุขสวัสดิ์พี่น้องทุ่งครุพี่น้องกรุงเทพมหานครได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าใครควรจะเป็นผู้ว่าคนใหม่ที่จะมารับใช้เราใครควรจะมาทำหน้าที่บริหารกรุงเทพมหานครในเวลา4ปีข้างหน้าด้วยเงินงบประมาณกว่า 250,000 ล้านเวลา4ปีพี่น้องครับ4ปีที่ผ่านมาเราได้เรียกว่าได้ชิมฝีมือการบริหารราชการกรุงเทพของหม่อมสุขุพันธ์บริพัตรซึ่งแต่ละท่านก็สามารถใช้วิจารณญาณของตัวเองได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างบางท่านก็ชื่นชมบางท่านก็สายหน้าบางท่านก็บอกว่าไม่เอาไหนแต่พี่น้องครับใครจะพูดมาอย่างไรก็แล้วแต่ผมอยากพี่น้องได้พิจารณาด้วยตัวเองว่า4ปีของหม่อมสุขุพันธ์เป็นอย่างไรพี่น้องครับตัวชี้วัดง่ายๆที่สุดที่เราจะพิจารณาว่าผลงานผู้ว่าในอดีตเป็นอย่างไรนั้นก็คือขอให้ดูว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างแถวที่พี่น้องอยู่สิ่งแวดล้อมดีขึ้นไหมการจราจรติดขัดน้อยลงไหมอาชญากรรมน้อยลงไหมพวกอากาศเป็นพิษน้อยลงไหมน้ำเน่าน้อยลงไหมพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งง่ายๆที่เราสามารถวัดว่าฝีมือการบริหารของผู้ว่าคนก่อนเป็นอย่างไรบ้างสำหรับตัวผมนั้นขอกราบเรียนพี่น้องตรงๆว่าถึงแม้ผมเองจะค่อนข้างชื่นชมหม่อมสุขพันธ์ในเรื่องนิสัยยคอท่านเป็นคนที่นิสัยยคอใช้ได้มีความเป็นลูกผู้ชายมีความเป็นสุภาพบุรุษแต่ถ้าไปมองดูฝีมือการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง4ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับตรงๆว่าท่านยังสอบไม่ผ่านครับท่านยังสอบไม่ผ่านพูดง่ายๆคือสอบตกแล้วการสอบตกในตำแหน่งผู้ว่านั้นมันไม่เหมือนสอบตกตอนเรียนหนังสือนะครับตอนเรียนหนังสือถ้าสอบตกเนี่ยเราให้ชั้นซ้ำชั้นเรียนใหม่แต่ถ้าสอบตกผู้ว่าเนี่ยเราให้ซ้ำชั้นไม่ได้ครับน้องครับถ้าสอบตกในการทำงานผู้ว่ามีทางเดียวครับก็คือต้องให้ท่านกลับไปอยู่บ้านพักผ่อนนะครับให้หายเหนื่อยไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกินวงกินวายตามสบายใจเฉยไม่ต้องกลับมาทำงานอีกรอบท่านพี่น้องครับ4ปีที่ผ่านมาด้วยงบประมาณ 200,000 กว่าล้านผมมองว่าหม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรท่านพอแล้วครับเราคนเทพเสียเวลากับท่านพอแล้วครับเราคนเทพเสียงบประมาณให้กับการทดสอบฝีมือของท่านพอแล้วครับท่านวันนี้การที่หม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรมาขอโอกาสพี่น้องชาวเทพว่าจะมาขอสางานต่อจะมาขอทำต่อมาขอโอกาสจากพี่น้องต่อในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าปัญหาก็คือว่าคนกรุงเทพก็ตั้งคำถามไปยังหม่อมสุขุมพันธ์ว่าที่บอกว่าจะสางานต่อนั้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาทำไมท่านไม่ทำทำไมท่านไม่ทำ
แล้วสิ่งที่ท่านบอกจะสานการต่อนั้นท่านจะสานอะไรล่ะพูดท่านไม่พูดชัดเจนท่านจะสานอะไรและในช่วง4ปีที่ผ่านมาทำไมท่านไม่ทำให้มันเป็นรูปธรรมไม่ทำให้คนเทศพอใจแต่วันนี้พวกคนบอกจะไม่เอาจะไม่เอาคนจะหาคนใหม่ท่านกลับมาบอกว่าขอโอกาสให้ท่านสานงานต่อพี่น้องครับถึงแม้เราจะสงสารท่านแต่เราต้องสานคนกรุงเทพมากกว่าเพราะคนกรุงเทพไม่สามารถทนกับสภาพกรุงเทพที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้เพราะเราเคยทักทายผู้ว่าหลายท่านรองผู้ว่าหลายคนแต่การพัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีนั้นวันนี้มันไม่ไปถึงไหนครับทุกๆ4ปีที่เราทักทายผู้ว่าทุกๆ4ปีด้วยงบประมาณจำนวนมากสุดท้ายชีวิตของพี่น้องชาวกรุงเทพก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่นั่งพึงพอใจพี่น้องครับ4ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของหม่อมทุกข์พันธ์9ปีภายใต้การบริหารของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาแล้วถือว่ายาวนานมาก9ปีก็ประมาณ4แสนล้านเราไม่ได้อะไรเท่าที่ควรนั้นวันนี้พี่น้องครับเราต้องมองหาผู้ว่าคนใหม่ผู้ว่าที่เราฝากฝีฝากไข้ผู้ว่าที่สามารถสร้างความหวังสร้างการพัฒนาที่แก้ไขปัญหาของกรุงเทพให้ได้ทุกมิติไม่ว่าปัญหาการจราจรปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอาชญากรรมปัญหาน้ำท่วมนะครับปัญหาเรื่องความปลอดภัยปัญหาเรื่องยาเสพติดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่ากรุงเทพมันต้องดีกว่านี้กรุงเทพมันต้องก้าวไกลกว่านี้กรุงเทพมันควรจะเป็นเมืองหลวงที่ไม่น้อยหน้าเมืองหลวงของประเทศใดๆโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ผมไม่อยากเอาไกลไปว่าต้องไปเทียบเคียงกับประเทศแถวยุโรปอเมริกามันไกลเกินไปเอาแค่ประเทศใกล้ๆเคียงในภูมิภาคนี้แล้วกันพี่น้องครับถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปเมืองต่างๆที่เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นจีนอะไรพวกนี้พี่น้องจะสังเกตเลยครับว่าเมืองหลวงแต่ละที่นั้นโดยภาพรวมนะครับ1การจราจรเขาดีกว่าเรา2เรื่องความเป็นระเบียบความสะอาดเขาดีกว่าเรา3ความเขียวชอุ่มเขาดีกว่าเรานะครับหลายๆเมืองเนี่ยนะครับเสาใต้ทางด่วนเนี่ยเขาปลูกต้นมงต้นไม้เต็มนะปลูกต้นไม้ไต่ขึ้นมาให้เขียวชอุ่มนะครับแต่บ้านเรามันไม่มีพี่น้องครับนั้นเวลาเรากลับมาดูเมืองหลวงของเราดูความไร้ระเบียบดูความสกปรกดูปัญหาที่เราเจอมาปีแล้วปีเล่าไม่มีท่าทีที่ดีขึ้นไอ้ตรงนี้แหละครับทำให้เราต้องกลับมาคิดตัวเราเองว่าเราจะทนอยู่ในสภาพอย่างนี้แหละครับเราจะยอมรับการไร้ฝีมือของผู้บริหารราชการกรุงเทพแล้วทำให้คนกรุงเทพต้องมีคุณภาพชีวิตที่แย่อย่างนี้เหรอครับฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องหาผู้ว่าคนใหม่คนที่มีความสามารถคนที่มาแก้ปัญหาพี่น้องได้คนที่จะพลิกฟื้นให้กรุงเทพนั้นดีขึ้นได้ครับพี่น้องครับวันนี้เรามีผู้สมัครผู้ว่า25คนหม่อมสุขุพันธ์1ใน25ท่านสอบตกเราให้ท่านกลับไปอยู่บ้านนะครับเราก็ค่อยมาดู24คนมีใครบ้างที่มีศักยภาพมีความสามารถมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินมีจิตใจที่พร้อมจะบริการพี่น้องพี่น้องครับลองพิจารณาให้ดูแต่ละท่านแต่ละท่านเราพิจารณาดีนะครับแล้วมาเปรียบเทียบ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 แต่ละคนวันนี้ถ้าพี่น้องติดตามดูนะครับตัวเต็งตามโพต่างๆมีอยู่4ท่านเท่านั้นเองเบอร์9เบอร์16เบอร์11เบอร์10เบอร์10เป็นไปได้ยากเอาเหลือ3คนเบอร์9เบอร์16เบอร์11เบอร์9คุณพงษ์พัฒน์พรรคเพื่อไทยเบอร์16คุณสุขุมพันธ์พรรคประชาธิปัตย์เบอร์11อิสระนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพี่น้องครับคุณสุขุมพันธ์เราลองแล้วยอมรับว่าไม่อร่อยไม่น่าพึงพอใจก็ควรให้ท่านพักผ่อนตอนนี้เหลือเบอร์9กับเบอร์11เบอร์11เป็นผู้สมัครอิสระคนนี้ในเชิงบริหารราชการแผ่นดินถือว่ามีประสบการณ์เพราะว่าเคยเป็นเบอร์1ของสำนักงานตำรวจนะครับคุมเจ้าที่ตำรวจจำนวนมากถือว่ามีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องมันสมองใช้ได้นะครับถ้ามันสมองไม่ดีคงไม่ก้าวมาเป็นเบอร์1ของกรมตำรวจเรื่องจิตใจในการบริการประชาชนไอ้นี่ไม่มั่นใจ
พราะว่ายังไม่เคยเห็นท่านเสรีพิสุทธิ์ไปช่วยเหลือพี่น้องเวลาพี่น้องตกทุกข์ได้ยากยังไม่เคยเห็นนะครับนั้นผมประการแรกท่านใช้ได้แต่ประการที่3เรื่องจิตใจยังไม่ชัดประการที่4เรื่องการประสานงานกับรัฐบาลนะครับเพราะว่างานของผู้ว่ากทม.นั้นผู้ว่าไม่สามารถแก้ได้ตามลำพังผู้ว่าต้องทำงานร่วมกับกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผู้ว่ากทม.ต้องประสานกับรัฐบาลให้ได้ตรงนี้นะครับเป็นหัวใจตรงเนี้ยเป็นจุดหลักที่จะทำให้การแก้ปัญหากรุงเทพนั้นเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เกิดขึ้นอย่างเห็นภาพบรรลุแล้วก็บรรลุสำเร็จผลหรือไม่ถ้าผู้ว่าไม่สามารถประสานรัฐบาลได้หรือประสานได้ไม่ดีเท่าที่ควรงานมันก็เดินช้าหรือมันไม่เดินพี่น้องครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ต้องยอมรับตรงว่าโดยส่วนตัวท่านก็มีความสามารถแต่ปัญหาก็คือว่าท่านเองนั้นยากที่จะประสานงานกับรัฐบาลได้เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเราไปดูประวัติขั้วทางการเมืองนั้นต้องยอมรับว่าครั้งหนึ่งท่านเสรีพิสุทธิ์ไปยืนตรงกันข้ามกับซีกพรรคเพื่อไทยกับซีกพลังประชาชนฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าท่านเสรีพิสุทธิ์มาเป็นผู้ว่าผมว่าการประสานงานในการที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันผลักดันช่วยกันคลี่คลายปัญหาจนกว่าแผนงานแก้ปัญหากรุงเทพจะสำเร็จลุล่วงนั้นผมว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ประสานยากประสานยากถ้าประสานยากตรงนี้ก็เดินได้ยากนะครับนี่คือจุดอ่อนที่เราเห็นอยู่ท่านมอมสุขพันธ์ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าในปี2504เกิดปัญหาวิกฤตมหาอุทกภัยเกิดน้ำท่วมใหญ่คนเดือดร้อนหลายล้านคนคนกรุงเทพเดือดร้อนจำนวนมากคนฝั่งทนก็เดือดร้อนเป็นล้านคนพี่น้องครับวันนั้นรัฐบาลระดมสรรพกำลังในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับทหารตำรวจทุกๆหน่วยงานทุกกระทรวงมาช่วยประชุมหาแนวทางกันหมดพอรัฐบาลมีแนวทางมาปุ๊บมาบอกให้กทม.ขานรับแนวทางนี้จะแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้ปัญหาน้ำท่วมมันชุเราเบาบางโดยเร็วปรากฏว่าบทเรียนในปี2554ทำให้คนกรุงเทพทำให้คนไทยได้ตระหนักว่าเมื่อผู้ว่ากับรัฐบาลมาจากคนละพรรคการเมืองกันมันมีการขบเหลี่ยงกันมันมีการกักกันแทนที่จะทำงานแบบไร้รอยต่อกับกลายเป็นว่าทำงานแบบเป็นหัวต่อรัฐบาลบอกอย่าเอาแก้ปัญหาแบบนี้ผู้ว่าบอกไม่เอาผมเป็นผู้ว่ากรุงเทพข้าราชการกรุงเทพต้องฟังผมแต่ผู้เดียวนี่แหละครับพี่น้องสุดท้ายการแก้ปัญหาน้ำท่วมมันก็เลยมีปัญหาในการประสานแนวทางร่วมกันเมื่อการแก้ปัญหาไม่เป็นเอกภาพกรุงเทพไม่ความมือการแก้ปัญหามันก็ยากเพราะมันยากสุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือคนกรุงเทพที่ได้รับปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าแถวด้านเหนือกรุงเทพแถวตะวันแถวตะวันออกแถวตะวันตกหรือฝั่งทนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือบทเรียนที่เราเคยเจอเพราะฉะนั้นถ้าผู้ว่ามาจากคนละพรรคแน่นอนขอเปลี่ยนนะครับรักกันชิงดีชิงเด่นกันแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาแทนที่จะช่วยกันแก้ปัญหาแทนที่จะช่วยกันหาทางคลี่คลายปัญหาของกรุงเทพพี่น้องครับท่านวันนี้ตัวเต็งที่เราเห็นอยู่3คนเท่าที่ผมบรรยายสรรพคุณไป2ท่านพี่น้องก็มองภาพออกแล้วว่าถ้า2ท่านนั้นได้นะครับเบอร์16ได้คงสไตล์คงบริหารสไตล์เดิมๆนะครับ4ปีผ่านไปกรุงเทพก็คงเหมือนเดิมถ้าเบอร์11ได้ปัญหาคือว่าไม่สามารถประสานกับรัฐบาลได้การแก้ปัญหากรุงเทพก็ไม่สำเร็จผลวันนี้ก็เหลือเบอร์9ครับเบอร์9พงษ์สภัทรพงษ์เจริญเบอร์9ข้อดีจุดแข็งของเบอร์9หนึ่งก็คือเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเรียนเก่งตั้งแต่เด็กๆนะครับจนได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกต่างประเทศจบด็อกเตอร์มา2มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินพอๆกับพลตำรวจเอกเสรีตรีเมยเวชนะครับท่านพลเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญก็เป็นเบอร์2เบอร์3ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติภูมิเจ้าที่ตำรวจ 200,000 กว่านายในขณะกรุงเทพมหานครนั้นมีข้าราชการและลูกจ้างนะครับรวมแล้ว30,000กว่าคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านงานองค์กรที่ใหญ่กว่ามาบริหารองค์กรเล็กกว่าไม่มีปัญหาและประการสำคัญก็คือคุณพงษ์พัฒน์มีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือพี่น้องถ้าเราติดตามข่าวสารจากการทำงานของท่านในช่วงที่ท่านเป็นตำรวจนะครับจะเห็นว่าเวลาคนเดือดร้อนท่านพงษ์พัฒน์มาช่วยหลายต่อหลายครั้งนะครับไม่ว่าคนท้องไปขโมยนมให้ลูกกินนะครับ
ในห้างสรรพสินค้าแล้วถูกจับองค์ธพัฒน์ก็ไปช่วยประกันตัวไปช่วยชดใช้แล้วก็หาทางเจรจาบรรเทาเพื่อให้น้องคนนั้นไม่ถูกติดคุกหรือคนเก็บซีดีไม่ขายต่อศาลสั่งปรับ 200,000 บาทไม่เงินจากก็ปรับต้องติดคุกคุณวงศพัฒน์ก็ไปเรียกเงินมาช่วยเอาพี่คนนั้นออกจากคุกพี่น้องครับนี่คือภาพที่เราเคยเห็นเป็นภาพที่เราติดตาเขาไม่มีหน้าที่แต่เวลาคนเดือดร้อนเขาไปช่วยท่านพี่น้องครับถ้าเกิดคุณวงศพัฒน์ได้เป็นผู้ว่าท่านมีหน้าที่ในการบริการในการช่วยบรรเทาปัญหาพี่น้องโดยตรงท่านเวลาพี่น้องเดือดร้อนไม่ว่าพี่น้องอยู่ที่ไหนอยู่ราชบุรณะอยู่ทุ่งคุนะครับอยู่คลองตามว่าอยู่สายไหมอยู่มีนบุรีอยู่สาทรอยู่ที่ลมคุณพงพัฒน์ผมเชื่อว่าท่านพร้อมที่จะเข้าไปหาพี่น้องเพื่อรับทราบปัญหาเพื่อช่วยบรรเทาเยียวยาความทุกข์พี่น้องอย่างแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นแต่จุดแข็งที่สุดของคุณพงพัฒน์ไม่ใช่แค่3เรื่องที่ผมพูดมาจุดแข็งที่สุดของคุณพงพัฒน์ก็คือว่าท่านมาจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันท่านเวลาจะแก้ปัญหากรุงเทพมหานครไม่ว่าปัญหาใดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่ามันมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับรัฐบาลยังไงเวลามีปัญหาอะไรผู้ว่าสามารถโทรหาอธิบดีโทรหารัฐมนตรีนะครับถ้าโทรหาที่โทรหารัฐมนตรีแล้วงานไม่คืบหน้างานยังช้าอยู่ท่านผู้ว่าสามารถโทรหาท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ช่วยผลักดันให้ช่วยสั่งการไปทางทั้งการแก้ปัญหาร่วมกันมันก็จะให้มันจะง่ายนะครับทั้งการทำงานก็จะเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันประสานเป็นหนึ่งทำงานแบบไร้รอยต่อทำให้ทุกอย่างมันสามารถผลักดันได้สำเร็จร่วมโดยง่ายครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นจุดแข็งที่สุดที่เรามองเห็นภาพพี่น้องครับวันนี้ปัญหาใหญ่ของกรุงเทพ 4-5 อย่างการจราจรน้ำท่วมสิ่งแวดล้อมปัญหาอาชญากรรมปัญหาเศรษฐกิจปัญหา5-6อย่างนี้ที่เป็นปัญหาหลักของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนั้นล้วนแต่ต้องอาศัยกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่กระทรวงคมนาคมนะครับเขาเป็นแม่งข่ายหลักในการดูแลโครงข่ายการจราจรไม่ว่าในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศท่านการแก้ปัญหาการจราจรกรุงเทพที่มีปัญหามา20ปีแล้วและพี่น้องชาวกรุงเทพชาวราชบุรณะชาวทุ่งคุชาวสุขสวัสดิ์ก็มีความทุกข์กับปัญหาการจราจรมายาวนานผมเองก็เหมือนกันผมอยู่ใจกลางเมืองหลวงแต่ว่าผมก็เจอปัญหารถติดเหมือนพี่น้องเจอปัญหาเดียวกันเป็นปัญหาที่เราเจอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเช้าช่วงเย็นเจอมาหลายปีแล้วไม่มีท่าทีว่ามันจะคลี่คลายเมื่อไหร่นี่คือปัญหาที่เราเครียดเราเซ็งกับมันพี่น้องครับปัญหาการจราจรเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไขให้ได้ถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยยากที่คุณภาพชีวิตของพี่น้องจะดีขึ้นเพราะวันพี่น้องเสียเวลากับการเดินทางไปทำงานวันเป็นชั่วโมงนะครับไปกลับ 2-3 ชั่วโมงแต่ละวันพี่น้องใช้ชีวิตบนท้องถนน 2-3 ชั่วโมงงั้นพี่น้องครับถ้าเราไม่สามารถลดระยะเวลาการเดินทางได้พี่น้องก็เสียเวลาเปล่าในชีวิตไปกับชีวิตบนท้องถนนนะครับงั้นตรงนี้นะครับปัญหาการจราจรมันจึงต้องแก้ให้ได้และต้องแก้ให้สำเร็จให้กรุงเทพเรานั้นมีการจราจรที่คล่องตัวพี่น้องมีความสุขในการเดินทางพี่น้องครับแต่การแก้กันการจราจรนั้นจะไม่วันสำเร็จได้เลยถ้าผู้ว่าไม่สามารถคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรู้เรื่องพี่น้องครับกระทรวงคมนาคมดูรถไฟฟ้าใต้ดินดูรถไฟบนดินดูขสมกดูรถเมล์เล็กดูสองแถวดูรถตู้นี่กระทรวงคมนาคมกทมดู BTS ดู BRT นะฮะดูหน่วยงานเล็กๆของระบบขนส่งมวลชนท่านถ้าจะแก้ปัญหาจริงต้องมาออกแบบร่วมกันการออกแบบตั้งแต่เส้นทางรถไฟฟ้าทุกเส้นทางให้เชื่อมโยงกันประสานกันนะครับตรงไหนไม่มีก็มาทำเพิ่มรถเมย์ก็ต้องคอยวิ่งป้อนคนจากจุดไม่มีรถไฟฟ้าไปหาสถานีไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดแล้วรับกลับนะครับรถเมย์ต้องประสานกันแต่ละสายที่เชื่อมต่อรับคนไปมาได้ไม่ใช่ทุกวันนี้รถเมย์วิ่งจากฝั่งทนไปรุ่นลังสิตตุ้นกว่ากลับมาทีไปกลับก็วันแล้วพี่น้องครับแล้วรถเมย์บางจุดก็โหรถเมย์10เส้นวิ่งที่เดียวกันพี่น้องครับที่ปัญหาตรงนี้นะครับทำให้การแก้ปัญหาการจรของเทศที่ผ่านมามันไม่สำเร็จผลฉะนั้นผู้ว่าต้องคุยกับทีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ออกแบบการวิ่งรถใต้ดินรถบนดินรถเมย์
รถเมล็กรถตู้รถสองแถวต้องเชื่อมโยงกันระบบตั๋วต้องเชื่อมโยงกันสามารถซื้อตั๋วใบเดียวใช้ได้ทุกรถประเภทนะครับใช้รถใช้เรือใช้รถไฟใต้ดินไปเลยใช้ได้หมดเหมาจ่ายราคาถูกพี่น้องสามารถใช้จ่ายได้วันละสมมติ20บาทกับ20บาทพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นได้ถ้าผู้ว่าเป็นคุณพงศพัฒน์โอกาสการแก้ปัญหานี้เกิดขึ้นได้มากเพราะว่าผู้ว่าคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรู้เรื่องเวลาประสานระหว่างขสมก.รถไฟฟ้ามหานครการรถไฟนะครับBTS BRT ถ้าติดขัดในการดำเนินการเรื่องอะไรแล้วแต่ติดขัดในการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์จากตั๋วร่วมติดขัดในการวางบริหารเส้นทางติดขัดในการออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟ BTS กับรถไฟฟ้าใต้ดินมันต้องคุยกันต้องประสานกันพี่น้องครับเวลาประสานพวกนี้มันไม่ง่ายนะครับเอาแค่การเชื่อมต่อระหว่างรถไฟ BTS กับรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะครับลงจากรถไฟ BTS ต้องลงไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเลยบางทีรถไฟ BTS เขามีเส้นทางเขาอยู่รถไฟฟ้าใต้ดินก็ต้องมาทำเส้นทางให้มันเชื่อมโยงกันการเชื่อมโยงบางทีต้องเวนคืนสถานที่นะครับจุดที่จะสร้างสถานีต้องไปจ่ายค่าเวนคืนเป็นหลายพันล้านนะครับซึ่งบางทีรถไฟฟ้ามหานครเขาก็ไม่อยากทำไอ้ปัญหาเหล่านี้ถ้าเป็นพวกเดียวกันคุยกันรู้เรื่องรัฐมนตรีคอยช่วยดูแลคอยกำกับคอยผลักดันเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นหรือถ้าแต่ละหน่วยงานคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องรัฐมนตรีออกแรงแล้วก็ยังไม่ได้ผลท่านผู้ว่าสามารถโทรหาท่านนายกได้ทันทีท่านนายกสามารถสั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการแก้ปัญหานี้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้คราวหน้าคุณก็อยู่ไม่ได้ที่พูดตรงๆก็คือถ้ารัฐมนตรีแก้ไม่ได้งานไม่เดินคราวหน้านายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนรัฐมนตรีเอาคนใหม่มาทำงานแทนเอาคนที่ทำงานได้มาทำหน้าที่แทนก็เท่านั้นครับพี่น้องครับพูดอย่างนี้รับรองรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคนไหนก็ต้องทำงานให้สำเร็จร่วมใช่ไหมครับนี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นหรือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรามีสภาพดินฟ้าอากาศที่แย่น้ำเสียเต็มไปหมดคลองแต่ละคลองนะครับถ้ายกเว้นแม่น้ำเจ้าพระยานะถ้าพี่น้องดูคลองตันคลองที่มันมีปลายปิดเนี่ยจะเห็นว่าคลองมันเน่าแทบทุกที่พี่น้องครับการแก้ปัญหานี้ก็ต้องแก้ร่วมกันกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์รวมทั้งกรมชลประทานเพราะว่าอะไรต้องเอาน้ำดีมาถ่ายน้ำเสียออกต้องขุดลอกออกใช้จุลินทรีย์นะครับใช้ออกซิเจนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทางวิทยาศาสตร์ในการช่วยบำบัดน้ำเสียท่านพี่น้องครับการแก้ปัญหาเนี้ยผู้ว่าไม่สามารถแก้ได้ตามลำพังก็ต้องแก้ร่วมกับรัฐบาลถ้าไม่มีหน่วยงานอื่นมาช่วยรับรองก็ทำงานไม่คืบหน้าเพราะว่ากทม.นั้นบางทีเขาไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะแก้ปัญหาแบบอินเตอร์เขาแก้แบบไทยๆบางอย่างมันแก้ได้บางอย่างมันแก้ไม่ได้นี่แหละครับหรือปัญหาเรื่องอาชญากรรมปัญหาอาชญากรรมการแก้ปัญหาต้องทำงานร่วมกับเจ้าที่ตำรวจในเรื่องโจรผู้ร้ายคนฆ่าข่มขืนชิงวิ่งราวถ้ายาเสพติดก็ต้องทำงานร่วมกับปปส.กรมน.ทหารหรือเรื่องถนนทางซอยเปียวก็ต้องทำงานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงมาติดตั้งระบบแสงสว่างให้มันใช้ได้ตลอดเวลาหรือการใช้กล้องวงจรปิดมาช่วยในการควบคุมการจราจรมาช่วยในการลดอาชญากรรมมาช่วยในการดูแลอัคคีภัยเราสามารถใช้กระทรวง ICT เอาเทคโนโลยีของกระทรวง ICTมาช่วยดูแลได้เพราะว่ากล้องวงจรปิดทุกวันนี้มันสามารถทำงานได้หลายมิติกล้องหนึ่งสามารถดูการเคลื่อนไหวของการจราจรเมื่อไหร่รถเริ่มเคลื่อนตัวภาพมันก็ฟ้องในกล้องนะก็เรียกเป็นพิกเซลนะครับซอฟต์แวร์ก็รู้อ๋อมีการเคลื่อนตัวแต่ถ้ารถนิ่งนานๆนะซอฟต์แวร์ก็บอกอ๋อนี่มันแช่อยู่มันนิ่งอยู่แย่นี้รถไม่เดินนะครับต้องคลี่คลายโดยการปล่อยไฟเขียวด่วนไม่งั้นมันแช่ไว้นานเกินคนเดือดร้อนนะครับหรือว่าโจรผู้ร้ายกล้องวงจรปิดทุกวันนี้มันมีซอฟต์แวร์มีโปรแกรมในการที่จะจับภาพนะครับจับภาพแล้วกล้องมันก็เอาภาพที่จับเนี่ยไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่อยู่ในเขาเรียกในศูนย์ข้อมูลในศูนย์ข้อมูลนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลว่ามีนายกนายขอนายคอนายงอนะครับมีหมายจับอยู่คดีนี้คดีนี้คดีนี้หนีคดีอยู่นะ
เวลากล้องจับภาพแล้วไปตรงกับคนที่หนีคดีกล้องนี้สามารถส่งข้อมูลให้ตำรวจสถานีใกล้ๆเพื่อมาจับคนนี้เอาไปขังเนี่ยเอาไปดำเนินคดีเนี่ยเพราะถ้าเกิดเขายังหนีอยู่เดี๋ยวเขาก็มาก่อเหตุอื่นอีกนี่แหละครับหรือกรณีเรื่องอัคคีภัยกล้องวงจรปิดมันสามารถจะแยกแยะสีที่เกิดขึ้นในกล้องถ้าสีเป็นสีตึมๆสีเขียวก็แสดงว่าเป็นกิจกรรมแบบแต่เมื่อไหร่เป็นสีออกเหลืองๆแดงๆคล้ายๆความร้อนเกิดขึ้นในกล้องกล้องมันก็จะพร้อมเตือนไปว่าเฮ้ยน่าจะเกิดไฟไหม้ให้ส่งข้อมูลตอนนี้ไปยังสถานีดับเพลิงใกล้ๆให้มาตรวจสอบมาตรวจสอบจุดตรงนี้ดูพี่น้องครับมันสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานของกทม.นี่แหละครับท่านผู้ว่ากทม.ผมบอกแล้วเรื่องการลดอาชญากรรมอัคคีภัยมันก็ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆเมื่อกี้ใช่ไหมหรือปัญหาเศรษฐกิจพี่น้องชาวกทม.เองก็เหมือนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศมีปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาที่ทำกินปัญหารายได้น้อยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของกทม.ก็ต้องทำงานร่วมรัฐบาลกลางก็มีนโยบายภาพใหญ่กทม.สามารถทำงานเสริมสามารถไปเติมเต็มไปอุดช่องว่างได้ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสกทม.สามารถไปทำเพิ่มได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับกทม.ก็ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลเหมือนกันอย่างเช่นเวลาจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสลดรายจ่ายยังไงพี่น้องมีหนี้นอกระบบก็มาเข้าระบบเสียเอากู้จากในระบบไปจ่ายหนี้นอกระบบผ่านกองทุนชุมชนเมืองไอ้นี่การกู้ในระบบก็ต้องผ่านสถาบันการเงินของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังหรือเวลาส่งเสริมการค้าการลงทุนก็ต้องให้กระทรวงพาณิชย์มาช่วยหรือส่งเสริมโอท็อปในเมืองหลวงกรุงเทพก็ให้กระทรวงมหาดไทยที่เขาดูโอท็อปทั่วทั้งประเทศมาช่วยครับพี่น้องครับทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหรือแม้กระทั่งเนี่ยเราใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนเป็นพื้นที่ของการทางพิเศษสังกัดกระทรวงคมนาคมท่านผู้ว่าก็ต้องมาอาศัยหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมในการเปลี่ยนพื้นที่ลกล้างใต้ทางด่วนให้เป็นที่เป็นสวนสาธารณะเป็นที่สนามกีฬาเป็นที่ค้าขายของพี่น้องท่านพี่น้องครับผู้ว่าต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆของรัฐราชการแทบทั้งสิ้นเห็นไหมครับหรือปัญหาการแก้น้ำท่วมการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี2564เป็นปัญหาที่เราเจอและปัญหานั้นต้องไม่เกิดอีกแต่ปัญหาจากน้ำท่วมด้านเหนือด้านภาคกลางรัฐบาลเขาทำหน้าที่ไปเขากำลังหาพวกแบบในการทำโครงข่ายขนาดใหญ่นะใช้วงเงิน 350,000 ล้านในการแก้ปัญหาจากน้ำด้านที่ฝนตกด้านเหนือนะครับการควบคุมการจัดการการดูแลการระบายน้ำจากเหนือลงล่างสู่ทะเลอันนั้นรัฐบาลทำไปแต่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องทำล้นส่วนส่วนหนึ่งคือป้องกันน้ำทะเลหนุนไม่ให้น้ำมันล้นฝั่งขึ้นมาล้นตลิ่งขึ้นมาเพราะทุกวันนี้พวกโลกเหนือที่เคยมีน้ำแข็งเป็นเรื่องพื้นที่เป็นพันตารางกิโลเมตรแล้วก็มีภูเขาน้ำแข็งสูงจากพื้นทะเลนะครับเป็นกิโลเมตรทุกวันนี้เกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งอยู่ขั้วโลกเหนือมันก็ละลายไปเยอะระดับน้ำทะเลมันก็ถูกน้ำแข็งที่ละลายมาเติมทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกวันนี้มันสูงขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเพิ่มอีกเยอะตรงนี้นะครับในช่วงฤดูประมาณตุลาพิการธันวาผลจากน้ำทะเลหนุนผลจากโลกร้อนจะทำให้น้ำทะเลที่หนุนขึ้นมาเนี่ยสูงกว่าระดับที่มันเคยเป็นแล้วถึงวันมันหนึ่งมันก็จะล้นเขื่อนขึ้นไปท่านผู้ว่าต้องใช้การทั้งแรกทำนายอนาคตว่าสภาวะโลกร้อนส่งผลต่อกรุงเทพอย่างไรผู้ว่าต้องทำนายว่าระดับน้ำจะสูงสุดเท่าไหร่เวลาน้ำหนุนสูงสุดจะต้องเสริมตลิ่งยังไงให้รองรับตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาท่วมพี่น้องนี่คือหน้าที่ของผู้ว่าต้องทำหรือกรณีฝนตกพี่น้องเกตนะครับฝนตกทุกครั้งในกรุงเทพรถจะติดทุกทีเพราะว่าเวลาฝนตกกรุงเทพปุ๊บน้ำขังน้ำระบายไม่ทันพอน้ำขังน้ำระบายไม่ทันรถมันก็ต้องวิ่งช้าๆพอรถวิ่งช้ารถก็ติดแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดท่านเวลาไหนวันไหนฝนตกพี่น้องต้องยอมรับสภาพว่าเราจะเจอปัญหารถติดบางที3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่เราเดือดร้อนท่านผู้ว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ำขังนะครับการระบายน้ำในกรุงเทพให้มันทันไม่ฉะนั้นแล้วพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ทุกครั้งฝนตกรถก็ติดพี่น้องเห็นไหมครับ
นั้นผู้ว่าก็ต้องทำงานในการแก้ปัญหาของตัวเองการระบายน้ำจากกรุงเทพมหานครบางส่วนกทมสามารถระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไปสู่ทะเลได้แต่บางส่วนกทมไม่สามารถทำงั้นบางส่วนกทมต้องระบายน้ำผ่านจังหวัดสมุทรปราการผ่านจังหวัดสมุทรสาครนั้นการระบายน้ำจากตรงนี้ผ่านจังหวัดสมุทรสาครนะครับเราระบายน้ำออกผ่านคลองผ่านเขตจังหวัดสมุทรสาครบางพื้นที่เขามีประตูน้ำอยู่ปลายทางเพื่อกันแม่น้ำทะเลหนุนเข้ามาเราปั๊มน้ำออกไปเจอประตูน้ำย้อนกลับมามันไม่ไหลออกท่านผู้ว่าต้องทำงานประสานกับผู้ว่าจังหวัดนั้นเพื่อให้มีการทำงานปั๊มน้ำออกสอดคล้องกันเราสูบน้ำออกน้ำไหลตามคลองปลายทางก็สูบจากคลองออกจริงพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าการทำงานมันต้องเชื่อมต่อกันหมดนี่เราเห็นภาพชัดเจนว่าทุกอย่างผู้ว่าไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ตามลำพังผู้ว่าต้องอาศัยกลไกของรัฐบาลอย่างมากมายท่านพี่น้องครับนี่แหละครับว่าทำไมถ้าเกิดเราได้ผู้ว่าที่มาจากคนละพรรคปัญหาที่ผมพูดมามันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นผู้ว่าอิสระก็แก้ไม่ได้ท่านพี่น้องครับวันนี้ทางเลือกที่เป็นไปได้ที่สุดสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครสำหรับพี่น้องชาวสุขสวัสดิ์ราชบุรณะสำหรับพี่น้องชาวทุ่งครุสำหรับพี่น้องกรุงเทพทั้ง10ล้านคนทางเลือกที่ดีที่สุดในการที่ทำให้การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของเทพในทุกมิตินั้นมีความเรียกว่าพัฒนาดีขึ้นตามลำดับในช่วงเวลา4ปี8ปี10ปีนั้นมีทางเดียวก็คือว่าผู้ว่าควรจะเป็นคนที่เป็นผู้สมัครจากพรรคการเมืองเดียวกับรัฐบาลนั่นคือพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับให้ผมกราบเรียนพี่น้องไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วมาเชียร์พรรคเพื่อไทยไม่ใช่นะครับสิ่งที่ผมกราบเรียนพี่น้องให้พี่น้องเห็นภาพในการทำงานแก้ปัญหาแต่ละอย่างนะคมนาคมการจราจรการขนส่งสิ่งแวดล้อมอาชญากรรมน้ำท่วมเศรษฐกิจพี่น้องก็เห็นภาพนะครับว่าล้วนแต่ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงทบวงกรมจำนวนมากนะครับคมนาคมพาณิชย์มหาดไทยกระทรวงการคลัง ICT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการเกษตรนะครับต้องดูแลชนประทานเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกับกระทรวงจำนวนมากดังนั้นการแก้ปัญหากรุงเทพมันจะสำลิดผลก็ต้องเอาคนที่สามารถประสานเป็นหนึ่งทำงานแบบไร้รอยต่อได้พี่น้องครับสิ่งสำคัญของวันนี้ไม่ใช่แค่การทำงานประสานงานได้อย่างเดียววันนี้ถ้าพี่น้องสังเกตนะครับว่าในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาคุณพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญไปหาเสียงท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านลุยหาเสียงกับคุณพงษ์พัฒน์ทุกครั้งที่มีโอกาสทุกครั้งที่ท่านมีเวลานอกเวลาราชการวันเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นเห็นไหมครับท่านนายกทุ่มเทอย่างเต็มที่พรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีทุกคนต้องออกมาช่วยหาเสียงส.ส.จำนวนมากต้องออกมาช่วยหาเสียงสิ่งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาของเทพให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราไม่สามารถเพิกเฉยต่อกรุงเทพมหานครได้ในขณะพรรคเพื่อไทยกำลังทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศดีขึ้นแต่เราไม่สามารถปล่อยให้เมืองหลวงที่รักของเราอยู่ในสภาพอย่างนี้เป็นที่อับอายชาวโลกแบบนี้พี่น้องครับเราจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาปรับกรุงเทพให้น่าอยู่คุณภาพชีวิตของพี่น้องดีขึ้นในทุกมิติเราตั้งใจอย่างเต็มที่ครับท่านตะคุณพงษ์พัฒน์ปล่อยทำงานแล้วแก้ปัญหาติดปัญหาอะไรคุณพงษ์พัฒน์คุยกับรัฐมนตรีที่ดูแลในแต่ละกรมนั้นๆเพื่อที่จะช่วยประสานช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันถ้ารัฐมนตรีช่วยผลักดันแล้วงานเดินน่ะโอเคทุกอย่างก็ขับเคลื่อนกันไปแล้วช่วยกันผลักดันจนกว่าผลงานออกมาเป็นรูปธรรมมีการวางแผนเฉพาะหน้าระยะสั้นและกลางระยะยาวเพื่อให้งานนั้นมันสำเร็จลุล่วงได้ดีอย่างปัญหาการจราจรต้องใช้เวลาการแก้อย่างน้อย6ปีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเบื้องต้นมันต้องทำอะไรได้ก่อนในการบริหารจัดการการเดินรถของขอสมกรถเมล์รถเมล์เล็กรถตู้รถสองแถวพี่น้องครับรวมทั้งออกแบบเชื่อมโยงรถไฟฟ้าใต้ดินให้มันเกี่ยวพันกับ BTS นะครับแล้วให้พื้นที่มันครอบคลุมทุกพื้นที่ของกทมให้มากที่สุดนะครับ
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมวางแผนไปเลยจะแก้ปัญหาคลองที่น้ำเน่าเนี่ยเอาไร่ทีละคลองคลองนี้ใช้เวลาปีนะครับปีแรกเอากี่คลองเอา2คลอง3คลองก็อันไป4ปีจะดำเนินการได้กี่คลองทำแผนมาเลยแล้วทั้งหมดผมว่ามีคลองประมาณ50คลองเอาเลยกี่ปีวางแผนมาเลยแล้วช่วยกันทำให้มันสำเร็จนะครับพี่น้องครับงั้นแผนงานทุกอย่างมันต้องวางแผนแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อให้การแก้ปัญหาของเทพนั้นมันเห็นผลเป็นรูปธรรมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนระหว่างผู้ว่ากับรัฐบาลพี่น้องครับถ้าเกิดผู้ว่าผลักดันเต็มที่แล้วเกิดมีรัฐมนตรีคนไหนกักพี่น้องไม่ต้องห่วงครับผมรู้นิสัยใจคอท่านนายกรัฐมนตรีดีท่านเป็นคนที่ขยันทำงานเป็นคนทุ่มเทมากเรียกว่าคนที่อึดไม่น่าเชื่อครับแล้วท่านเป็นคนที่ตั้งใจมากครับอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรท่านเอาอย่างเช่นเวลาคนของพรรคเพื่อไทยไปแนะนำอะไรที่ป้าบอท่านไม่เอาบางทีไปขอโน่นขอดีท่านบอกเอ้ยถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อไปชนท่านบอกไม่เอาพี่น้องครับเป็นอะไรที่ผมสัมผัสมาผมได้เห็นผมรับทราบมาต้องยอมแล้วว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวการเมืองมีประสบการณ์ด้านการบริหารบริษัทเอกชนขนาดใหญ่แต่วันหนึ่งพอมาทำงานการเมืองจริงๆแล้วเธอทำงานได้ดีกว่านักการเมืองอาชีพจำนวนมากๆจริงๆน้องครับฉะนั้นวันนี้ท่านนายกเองมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการจะช่วยปรับปรุงสภาพกรุงเทพให้มันน่าอยู่ให้พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นงั้นวันนี้ถ้าคุณมงคลพัฒน์ติดขัดปัญหาตรงไหนพี่น้องครับผมเชื่อมั่นอย่างเต็มอก 100% ว่าท่านยิ่งรักพร้อมที่จะช่วยผลักดันขับเคลื่อนทุกมิติอย่างเต็มกำลังครับพี่น้องครับงั้นพี่น้องครับวันนี้ก็ขอกราบเรียนพี่น้องตามข้อมูลตรงนี้ไม่ได้มาเชียร์กันแต่มาให้ข้อมูลก็จริงให้เห็นภาพครับสำหรับพี่น้องที่บางท่านเองก็มีความผูกพันกับพรรคการเมืองบางพรรคอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์หรือพี่น้องบางคนก็มีความผูกพันกับผู้สมัครอิสระบางท่านแล้วคิดว่าจะโหวตกาให้คนเหล่านั้นผมขอกราบเรียนพี่น้องครับโดยเฉพาะพี่น้องที่มีความผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องครับขอกราบเรียนนะครับพรรคประชาธิปัตย์ทำงานให้เรามา9ปีแล้วก็ประมาณ 400,000 กว่าล้านเราก็เห็นแล้วว่ากรุงเทพมันไม่ดีขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นจนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นภาพเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังจะพากรุงเทพไปในทิศทางไหนการแก้จราจรยังไม่มีแผนว่าจะแก้ปัญหาให้จบกี่ปีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่มีความคืบหน้าใดๆการแก้ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดไม่พูดถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วม4ปีที่ผ่านมาหรือปี2554เราเห็นแล้วบทบาทของท่านเป็นยังไงเป็นบทบาทที่ไม่ควรจะเป็นอย่างยิ่งปัญหาน้ำท่วมเราก็เจอทุกปีนะครับฝนตกทีไรน้ำท่วมรถติดทุกครั้งพี่น้องครับเราให้โอกาสเขามามากแล้วเราให้โอกาสเขามาเยอะแล้วแต่ถ้าเขาไม่มีฝีมือแต่เขาทำไม่ได้เราจะให้โอกาสเขาอีกครับเราจะให้กทม.เสียเวลา4ปีกับงบประมาณอีก 200,000 กว่าล้านอีกนะครับพี่น้องครับท่านรักพรรคประชาธิปัตย์ผมเข้าใจแต่ท่านต้องคิดนะครับว่าถ้าเขาแก้ปัญหากรุงเทพไม่ได้สุดท้ายกรุงเทพก็จะเป็นเมืองที่เป็นอย่างนี้ครับเต็มไปด้วยรถติดมลพิษอาชญากรรมแล้วคนที่รับผลกระทบคือใครครับคนที่รับผลกระทบคือตัวท่านและลูกหลานท่านท่านเองหรือตัวผมเองหรือพี่น้องเองอายุมากแล้วอาจจะอยู่ไม่กี่ปีแต่ลูกเรากำลังเติบใหญ่ที่จะมาใช้ชีวิตในสังคมเมืองหลวงแห่งนี้เราจะปล่อยให้อนาคตของเขามาเผชิญหน้ามาเจอสิ่งที่เราเจอครับเราจะให้คุณภาพชีวิตเขาห่วยเหมือนกับที่เราเป็นเลยครับพี่น้องครับผมขอกราบเรียนท่านอย่างตรงไปตรงมานะครับถึงแม้บางท่านอาจจะรักปฏิบัติเพียงใดแต่ขอให้ท่านคิดนะครับว่า
ท่านควรต้องรักลูกหลานท่านเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าท่านเลือกเขาไปแล้วเขาแก้ปัญหากทม.ไม่ได้กทม.เสียเวลาทุก4ปีทุก4ปีสุดท้ายลูกหลานท่านก็ต้องโตมาในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยมลภาวะรถติดสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าเสียอากาศแย่อาชญากรรมเต็มไปหมดท่านขอกราบเรียนพี่น้องครับวันนี้ท่านให้โอกาสปฏิบัติมา9ปีแล้ว2สมัยกว่าๆแล้วในอดีตก็เคยให้แต่วันนี้ท่านไม่เคยให้โอกาสพรรคเพื่อไทยเลยท่านไม่เคยให้โอกาสพรรคเพื่อไทยเลยพรรคเพื่อไทยไม่มีโอกาสได้รวมบริหารราชการกรุงเทพมหานครเลยผมมาขอกราบเรียนท่านนะครับขอวิงวอนท่านนะครับว่าขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยสักครั้งหนึ่งขอสักครั้งเดียวขอสักครั้งเดียวแล้วท่านลองดู4ปีเราทำให้ท่านได้ตามที่เราพูดหรือไม่ถ้าทำให้ได้4ปีหน้าท่านค่อยเลือกเรามาใหม่ถ้าเลือกคราวนี้4ปีหน้าเราทำไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องเลือกมาใหม่แถมด่าผมได้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องทุกจังหวัดทุกท่านพี่น้องราษฎรทุกคนที่ผมกล้าพูดอย่างนี้ที่ผมประกาศขอโอกาสอย่างนี้เพราะผมเชื่อมั่นเพราะผมมั่นใจว่าทุกนโยบายที่พรรคเพื่อไทยเสนอไป8นโยบายพื้นฐานในการแก้ปัญหากรุงเทพมหานครปัญหาหลักๆนั้นเราเห็นว่าเราทำได้และเราจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเราจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อพรรคการเมืองอื่นหรืออนาคตเกิดมีผู้ว่าจากใครก็แล้วแต่มาเป็นผู้ว่าเขาต้องดำเนินการบริหารจัดการแก้ปัญหาเทพให้เป็นรูปธรรมเหมือนอย่างที่เราทำเหมือนครั้งหนึ่งที่พรรคไทยรักไทยมาเป็นรัฐบาลแล้วนำนโยบายมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมทำให้ชีวิตพี่น้องมีความสุขมีโอกาสในชีวิตมีรายได้ดีขึ้นมีหนี้สินน้อยลงนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มากขึ้นดีขึ้นมีโอกาสชีวิตมากขึ้นพี่น้องครับสุดท้ายพอพรรคไทยรักไทยเขาทำให้เห็นทุกๆพรรคที่มาเป็นรัฐบาลหลังจากนั้นก็ต้องทำตามนี่แหละครับเป็นโมเดลที่เราอยากจะมาโชว์ที่กรุงเทพมหานครเป็นโมเดลที่เราอยากทำให้กรุงเทพเห็นว่าการทำงานบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาพี่น้องมันเป็นยังไงเราอยากทำให้พี่น้องเห็นว่าเราสามารถทำได้และเราพร้อมจะทำแล้ววันนี้ขาดอย่างเดียวขาดโอกาสจากพี่น้องกรุงเทพมหานครพี่น้องครับขอโอกาสเราสักครั้งหนึ่งขอได้ลองเราสักครั้งหนึ่งครั้งเดียวก่อนคราวหน้าค่อยว่ากันคราวนี้ขอสักครั้งพี่น้องที่นั่งอยู่นี้จะให้โอกาสไหมครับให้โอกาสนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับอยากจะถามพี่น้องสุขสวัสดิ์แถวนี้แต่ถามไปแล้วพี่น้องคงตอบมาไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงไมค์ผมไกลแต่พี่น้องตะโกนมาผมคงไม่ได้ยินแต่ขอกราบเรียนพี่น้องว่าขอโอกาสเราสักครั้งพี่น้องครับผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดเราทำได้เชื่อมั่นว่าคุณพงษ์พัฒน์และท่านนายกตรียิ่งลักษณ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างเมืองเทพของเรานั้นให้เป็นเมืองสวรรค์ไม่ใช่เป็นเมืองห่วยๆอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้ปัญหาการจราจรที่เราเจอมา20ปีมันต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลผมเชื่อว่านะครับในช่วงนี้จากนี้ไปถ้าเราได้เป็นผู้ว่านะครับไม่เกิน6ปีหลังจากนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นเห็นชัดเจนว่าการจราจรคล่องตัวการบริหารจัดการทั้งหมดพี่น้องจะมีความสุขในการเดินทางปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะกลับเคลื่อนให้เห็นเป็นมิตินะครับพี่น้องเห็นความคืบหน้าพี่น้องสามารถมองภาพได้ว่ามันจะก้าวไปอย่างไรท่านพี่น้องครับทุกสิ่งที่เราพูดเราจะทำทุกสิ่งที่เราพูดมันเป็นคำมั่นสัญญาที่เรามีไว้ต่อกันเพราะว่าเราเองมีพันธกิจเรามีภารกิจที่เราเองต้องตอบแทนพี่น้องที่เลือกลงมาพี่น้องเลือกลงมาเรามาบริหารราชการเราก็ต้องทำให้ชีวิตพี่น้องดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความหวังมากขึ้นถ้าพี่น้องมีความสุขพี่น้องก็เลือกเรากลับมาใหม่ท่านพี่น้องครับก็ขอกราบเรียนพี่น้องไว้ตรงนี้ขอพี่น้องช่วยกันคิดพิจารณาในสิ่งที่ผมพูดขอพี่น้องช่วยไต่ตรองนะครับและขอพี่น้องช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครสร้างความหวังให้เกิดขึ้นกับลูกหลานเราที่จะมีโอกาสอยู่ในเมืองหลวงที่มีความสิวิไลการจราจรไม่ติดขัดมีความสะอาดเรียบร้อยนะครับ
มีตึกอาคารบ้านเรือนทันสมัยมีความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยและปัญหาอาชญากรรมน้อยลงมีความภาคภูมิใจในเมืองหลวงที่เรารักแห่งนี้ครับพี่น้องครับขอมาช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในวันที่3มีนาคมนี้ด้วยกันครับหัวหมายเลขหมายเลข9เพื่อความก้าวหน้าเพื่อความก้าวไกลเพื่อความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพมหานครขอบพระคุณครับพี่น้องครับครับเป็นไงครับพี่น้องครับนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนะครับส.ส.ก.แก้วพิกุลทองนะครับพี่น้องครับนะครับส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับเชิญ